ครับตอนที่25นะครับผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาส์ไซเดลวัตถุประสงค์ในตอนนี้นะครับเพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาส์ไซเดลและสามารถใช้ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาส์ไซเดลในการประมาณค่าผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นได้ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาส์ไซเดลนะครับ เป็นระเบียบวิธีที่คล้ายกับระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจาโคบีแต่มีแนวคิดที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยที่ในการคำนวณในแต่ละรอบของการทำซ้ำจะมีการนำค่าที่เพิ่งได้จากการคำนวณในรอบนั้นมาใช้ได้เลยเราจะมาเริ่มต้นพิจารณาจากระบบสมการเชิงเส้น3สมการ3ตัวแปรดังนี้นะครับโดยที่ระบบสมการเชิงเส้นนี้จะต้องมีค่า a 1 1 a 2 2และ a 3 3ต้องมีค่าไม่เท่ากับ0นย์นะครับจากระเบียบว,วิธีทําซ้ำแบบจาโคบีนะครับที่ผู้เรียนได้ศึกษามาก่อนหน้านี้แล้วเราจะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนระบบสมการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปของสมการในรูปแบบการทําซ้ำเราจะได้ดังนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าในการหาค่าของ x ต่างๆในรอบที่ k บวก1 เราจะต้องใช้ค่าของ x ในรอบที่ k ในการคำนวณเท่านั้นนะครับโดยที่ k แทนรอบที่ของการทำซ้ำต่อไปเราจะมาดูระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาส์ไซเดียวกันนะครับรูปแบบการทำซ้ำแสดงได้ดังด้านขวามือของหน้าจอนี้นะครับเรามาพิจารณาทีละสมการดีกว่าเนาะในสมการที่1น,นะครับการคำนวณหาค่าของ x 1 ในรอบที่ k บวก1เราจะต้องใช้ค่าของ x 2และ x 3ในรอบที่ k นะครับในสมการที่2การคำนวณหาค่าของ x 2รอบที่ k บวก1เราสามารถใช้ค่าของ x 1ในรอบที่ k บวก1ที่เราเพิ่งคำนวณได้ในสมการที่1เอามาใช้ได้เลยนะครับส่วนค่าของ x 3ยังคงใช้ในรอบที่ k อยู่ และทำนองเดียวกันนะครับในสมการที่3การคำนวณหาค่าของ x 3ในรอบที่ k บวก1เราสามารถใช้ค่าของ x 1และ x 2ในรอบที่ k บวก1นี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของระเบียบวิธีเกาส์ไซเดลนะครับคือหลังจากที่เราได้ค่าจากการปรับปรุงหรืออัปเดตของค่าบางตัวแปรแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ในการคำนวณหาค่าตัวแปรที่เหลือ ในรอบนั้นได้เลยนะครับซึ่งต่างจากระเบียบวิธีของจาโคบีที่เราต้องรอให้มีการคำนวณของทุกตัวแปรให้เสร็จก่อนในรอบแต่ละรอบนะครับต่อไปนะครับเป็นตัวอย่างที่เราจะใช้ระเบียบวิธีของเกาไซเดลนะครับในการประมาณคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นเราจะมาพิจารณาระบบสมการเชิงเส้น3สมการ3ตัวแปรดังนี้นะครับ โดยที่ระบบสมการเชิงเส้นนี้นะครับมีผลเฉลยแม่นตรงหรือว่า exact solution คือ x 1เท่ากับ3 x 2เท่ากับลบ1.5และ x 3เท่ากับ4นะครับและเราจะกำหนดค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้หรือว่า epsilon เท่ากับ10ยกกำลังลบ7ผู้เรียนยังพอจำได้ไหมครับว่าตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างเดียวกันกับตอนที่แล้วที่เราใช้ระเบียบวิธีของจาโคบีกันนะครับ ในตอนท้ายเราจะมาเปรียบเทียบผลของการคำนวณที่ได้จากทั้งสองระเบียบวิธีนะครับขั้นตอนแรกเราจะมาจัดรูปในแต่ละสมการนะครับโดยที่เราจะให้สมการที่1เป็นของตัวแปร x 1สมการที่2เป็นของตัวแปร x 2และสมการที่3เป็นของตัวแปร x 3ได้ดังด้านซ้ายมือนี้นะครับ จากนั้นเราจะมาเขียนให้อยู่ในรูปของการทำซ้ำกันโดยที่ในสมการที่1นะครับ x 1ในรอบที่ k บวก1เราจะใช้ค่าของ x 2และ x 3ในรอบที่ k ส่วน x 2ในรอบที่ k บวก1นะครับในสมการที่2เราจะใช้ค่าของ x 1และ x 3และเนื่องจากว่า x 1 มีการคำนวณมาแล้วในสมการที่1นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ค่าของ x 1ในรอบที่ k บวก1มาช่วยในการคำนวณได้เลยนะครับส่วนค่าของ x 3ยังคงใช้รอบที่ k อยู่ทํานองเดียวกันกับในสมการที่3นะครับในการคำนวณหาค่าของ x 3ในรอบที่ k บวก1เราจะใช้ค่าของ x 1และ x 2 ในรอบที่ k บวก1ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รูปแบบการทำซ้ำของระเบียบวิธีกาว์ไซเดลดังนี้นะครับในการทำซ้ำรอบที่1นะครับเราจะกำหนดให้ค่า k มีค่าเท่ากับ0และกำหนดค่าค่าดาเริ่มต้นหรือว่า initial guess คือ x 1 x 2และ x 3มีค่าเท่ากับ0นะครับ ทำซ้ำรอบที่1เราจะได้ค่า x 1มีค่าเท่ากับ2.3แล้วเราจะนำค่าของ x 1ที่ได้ไปคำนวณหาค่า x 2ในรอบที่1ต่อนะครับเราก็จะได้ค่า x 2ในรอบที่1มีค่าเท่ากับลบ8 7 8 7จากนั้นเราจะนำค่าของ x 1และ x 2ที่ได้ไปคำนวณหาค่าของ x 3ในรอบที่1นะครับ ตามสมการที่3นี้เราก็จะได้ค่า x 3ในรอบที่1คือ3.463เป็นอันเสร็จการคำนวณในรอบที่1แล้วนะครับจากการตรวจสอบการลู่เข้าของ x 1 x 2และ x 3เราจะพบว่าค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของทุกตัวแปรนะครับมีค่าเท่ากับ1ซึ่งทั้ง3ค่า ยังคงมีค่ามากกว่าเอพซิลอนก็คือ10ยกกำลังลบ7อยู่ดังนั้นเราจึงต้องทำซ้ำต่อในรอบที่2นะครับการทำซ้ำในรอบที่2นะครับแสดงได้ดังนี้นะครับโดยที่เรายังคงใช้การทำซ้ำเหมือนกับทำซ้ำในรอบที่1ผู้เรียนอย่าลืมนะครับว่าซูเปอร์สคริปต์วงเล็บ1หมายถึงค่าที่ได้จากการทำซ้ำในรอบที่1 ส่วน s u p e r ร c r i p t ปต์วงเล็บ2จะหมายถึงค่าที่ปรับปรุงแล้วในรอบนี้ซึ่งค่าของ x 1 x 2และ x 3ในการทำซ้ำรอบที่2มีค่าดังนี้นะครับและจากการตรวจสอบการลู่เข้านะครับค่าผิดพลาดสัมพาษณ์ของแต่ละตัวแปรยังคงมีค่ามากกว่า10ยกกำลังลบ7อยู่ผู้เรียนครับ เรายังคงต้องทำซ้ำต่อในรอบที่3จากการคำนวณในรอบที่3นะครับเราก็ยังคงพบว่าคำตอบของเราก็ยังไม่ลู่เข้านะครับเราจึงต้องทำซ้ำต่อไปเรื่อยๆเราต้องทำซ้ำทั้งหมดถึง15รอบนะครับผลลัพธ์ถึงจะลู่เข้าค่าที่ได้ในแต่ละรอบนะครับแสดงได้ดังตารางนี้ผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่า ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ในรอบที่15นะครับมีค่าน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7แล้วนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้ในรอบที่15รู้เข้าทุกตัวแปรแล้วนะครับโดยสรุปแล้วนะครับระเบียบวิธีของเกาไซเดลเป็นระเบียบวิธีที่คล้ายกับระเบียบวิธีของจาโคบีนะครับแต่ถูกดัดแปลงให้เร่งให้ผลลัพธ์ลู่เข้าเร็วขึ้นนะครับ ในระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจากโคบีเราคำนวณค่าของ x1, x2 และ x3 ค่าใหม่จากค่าเก่าในรอบก่อนหน้านั้นทั้งหมดนะครับแต่สำหรับระเบียบวิธีของเกาไซเดลหลังจากคำนวณค่าของ x1 ใหม่จากสมการแรกได้แล้วเราจะใช้ค่าของ x1 ใหม่ที่ได้คำนวณหาค่าของ x2 และ x3 สำหรับการทำซ้ำในรอบนั้นได้เลยนะครับ จากตัวอย่างนี้ผู้เรียนยังพอจำได้ไหมครับว่าถ้าเราใช้ระเบียบวิธีของจาโคบีเราต้องใช้การคำนวณถึง59รอบจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ลู่เข้าส่วนในระเบียบวิธีของเกาไซดเดลนะครับเราใช้การคำนวณแค่15รอบจึงได้ผลลัพธ์ที่ลู่เข้าเหมือนกันเห็น <He 's S 2> ได้ชัดน,นะครับว่าระเบียบวิธีของเกาไซดเดลนะครับ ลู่เข้าสู่ผลลัพธ์ได้เร็วกว่ามากนะครับเมื่อกำหนดค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้คือ10ยกกำลังลบ7เป็นค่าเดียวกันด้วยนะครับต่อไปเราจะมาศึกษาการลู่เข้าของระเบียบว,วิธีจาโคบี้และระเบียบว,วิธีเกาใสใไซเดียวกันนะครับซึ่งแสดงได้ดังทฤษฎีบทต่อไปนี้ทฤษฎีบทกล่าวว่าสำหรับระบบสมการเชิงเส้น a x เท่ากับ b ที่มี n สมการ n ตัวแปรถ้าเมทริกส์สัมประสิทธิ์ a เป็นเมทริกซ์เด่นชัดในแนวทแยงโดยแท้แล้วระเบียบวิธีจาโคบีและระเบียบวิธีเกาส์ไซเดลจะลู่เข้าเงื่อนไขเด่นชัดนแนวทแยงโดยแท้นะครับหรือว่า diagonally dominant condition เราจะนิยามโดยค่าสมบูรณ์ของ aii จะต้องมีค่ามากกว่าผลรวมของค่าสมบูรณ์ของ Aij โดยที่ j เริ่มจาก1จนถึง n และ j ต้องมีค่าไม่เท่ากับ i นะครับทุกแถว i การพิจารณาเงื่อนไขเด่นชัดแนวทะยงโดยแท้ของเมทริกนี้นะครับเราจะพิจารณาจากค่าสมบูรณ์ของสมาชิกที่อยู่ในแนวเส้นทะยงมุม ต้องมีค่ามากกว่าผลรวมของค่าสมบูรณ์ของสมาชิกอื่นในแถวเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นในแถวที่2ค่าสมบูรณ์ของ a 2 2จะต้องมีค่ามากกว่าผลรวมของค่าสมบูรณ์ของสมาชิกตัวอื่นในแถวที่2นะครับและในแถวที่ i ค่าสมบูรณ์ของ a ii จะต้องมีค่ามากกว่าผลรวมของค่าสมบูรณ์ของสมาชิกที่เหลือในแถวที่ i ซึ่งแสดงดังนี้นะครับเงื่อนไขนี้จะต้องเป็นจริงทุกแถวนะครับถ้าเป็นจริงตามนี้แล้วเราจะเรียกเมทริก a นี้ว่าเมทริกเด่นชัดในแนวทแยงโดยแท้และถ้าเกิดว่าเรากำลังจะหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น ที่มีเมทริก A มีคุณสมบัตินี้แล้วนะครับจากทฤษฎีบทข้างต้นเราจะได้ว่าระเบียบวิธีทําซ้ำแบบจาโคบีและระเบียบวิธีทําซ้ำแบบเกาซไซเดลจะลู่เข้าเสมอครับแต่เนื่องจากทฤษฎีบทนี้นะครับให้เงื่อนไขที่เพียงพอหรือ sufficient condition เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ A ของเรา ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่สีบทนี้แล้วระเบียบวิธีทํำซ้ำแบบจาโคบีหรือระเบียบวิธีทํำซ้ำแบบเกาไซเดลอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ลู่เข้าหรือลู่ออกก็ได้แต่ถ้าเมทริกสัมประสิทธิ์ a ของเรานะครับสอดคล้องกับเงื่อนไขในที่ฎตีบทนี้แล้วระเบียบวิธีทําซ้ำทั้งสองจะให้ผลลัพธ์ที่ลู่เข้าเสมอนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพิจารณาระบบสมการเชิงเส้น3สมการ3ตัวแปรดังนี้นะครับซึ่งผู้เรียนยังพอจําได้ไหมครับระบบสมการเชิงเส้นนี้เป็นตัวอย่างเดิมกับที่เราพิจารณาไว้เมื่อตอนต้นแล้วนะครับโดยที่เรามีผลเฉลยแม่นตรงคือ x 1เท่ากับ3 x 2เท่ากับลบ1.5และ x 3เท่ากับ4นะครับและเราก็ใช้ค่าคาดเดาเริ่มต้นหรือว่า initial guess มีค่าเท่ากับ 000, 000และกำหนดค่าผิดพลาดท,ที่ยอมรับได้แอปซลอนมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ7จากระบบสมการเชิงเส้นข้างต้นนะครับเราจะได้เมทริกส์สัมประสิทธิ์ A เป็นดังนี้นะครับต่อไปเราจะมาพิจารณาเงื่อนไขเด่นชัดแนวทะยางโดยแท้ของเมทริกซ์ A กันนะครับเริ่มต้นจากพิจารณาในแถวที่1 ค่าสมบูรณ์ของ4มีค่ามากกว่าค,ค่าสมบูรณ์ของ3.2บวกกับค่าสมบูรณ์ของ0.5จริงในแถวที่2นะครับค่าสมบูรณ์ของ3มีค่ามากกว่าค่าสมบูรณ์ของ2.2บวกกับค่าสมบูรณ์ของลบ0.3จริงและในแถวที่3นะครับค่าสมบูรณ์ของ4 มีค่ามากกว่าค่าสมบูรณ์ของลบ3.1บวกกับค่าสมบูรณ์ของลบ0.2จริงซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งหมดทุกแถวแล้วนะครับเราก็จะสรุปได้ว่าเมทริก A ของเรานะครับเป็นเมทริกเด่นชัดแนวทแยงโดยแท้และจากทฤษฎีบทนะครับเราจะได้ว่าระเบียบวิธีทํำซ้ำแบบจาโคบี และระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาไซเดลให้ผลลัพธ์ที่ลู่เข้าครับตารางนี้นะครับเป็นตารางแสดงค่าของ x 1 x 2 x 3ที่ได้จากการทำซ้ำจากระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจาโคบีและระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาไซเดลนะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าทั้งสองระเบียบวิธีได้ผลลัพธ์ที่ลู่เข้า เมื่อเทียบกับผลเฉลยแม่นตรงนะครับเรามาพิจารณาตัวอย่างต่อไปเลยนะครับพิจารณาระบบสมการเชิงเส้นที่มี3สมการ3ตัวแปรดังนี้นะครับโดยที่ระบบสมการเชิงเส้นนี้มีผลเฉลยแม่นตรงคือ x 1เท่ากับ3 <S 1> 1. <S 2> x 2เท่ากับลบ1.5และ x 3เท่ากับ4เราจะใช้ค่าคาดเดาเริ่มต้น คือ0ูนและค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้10ยกกำลังลบเนะครับต่อไปเราจะมาพิจารณาเงื่อนไขเด่นชัดแนวทะแยงโดยแท้ของเมทริกสัมประสิทธิ์ A กันนะครับซึ่งจากระบบสมการเชิงเส้นข้างต้นเราจะได้เมทริกสัมประสิทธิ์เเป็นดังนี้นะครับผู้เรียนจะสังเกตเห็นว่าในแถวที่2 ค่าสมบูรณ์ของ2มีค่าน้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ2.2บวกกับค่าสมบูรณ์ของลบ0.3ซึ่งนั่นหมายความว่าเมตริก A นะครับไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขเด่นชัดแนวทแยงโดยแท้ดังนั้นจากทฤษฎีบทข้างต้นนะครับเราจะสรุปได้ว่าระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจาโคบี หรือระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาไซเดลอาจให้ผลลัพธ์ที่ลู่เข้าหรือลู่ออกก็ได้ผลของการคำนวณที่ได้นะครับในแต่ละรอบของทั้งสองระเบียบวิธีแสดงได้ดังตารางนี้นะครับเราจะพบว่าทั้งสองระเบียบวิธียังคงให้ผลลัพธ์ที่ลู่เข้าอยู่ถึงแม้ว่าเมทริกซ์สัมประสิทธิ์ของระบบสมการเชิงเส้นในตัวอย่างนี้นะครับ จะไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขเด่นชัดแนวทยยงโดยแท้ก็ตามและยังพบว่าระเบียบวิธีจาฮคบีนะครับลู่เข้าช้ากว่าระเบียบวิธีของเกาไซเดลมากโดยที่ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจาาฮคบีใช้ถึง264รอบในขณะที่ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาไซเดลใช้เพียง30รอบนะครับตัวอย่างนี้ผู้เรียนก็เห็นแล้วนะครับว่า เมทริกส์สัมประสิทธิ์ของระบบสมาการเชิงเส้นที่เรากำลังพิจารณาอยู่ไม่เป็นเมทริกเด่นชัดแนวทียงโดยแท้แต่ทั้งสองระเบียบวิธีนะครับก็ยังคงให้ผลลัพธ์ที่ลู่เข้าได้อยู่ต่อไปเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาพิจารณาระบบสมาการเชิงเส้นที่มี3สมาการ3ตัวแปรดังนี้นะครับซึ่งระบบสมาการเชิงเส้นนี้ ก็ยังคงมีผลเฉลยแม่นตรงคือ x 1เท่ากับ3 x 2เท่ากับลบ1.5และ x 3เท่ากับ4เหมือนเดิมนะครับค่าค่าเดาเริ่มต้นเราก็ยังคงใช้ค่า0 0 0และแน่นอนนะครับค่าผิดพลาดท,ที่ยอมรับได้เราก็ยังคงใช้10ยกกำลังลบ7อยู่ทํานองเดียวก,กันกับ2ตัวอย่างแรกนะครับ เราจะมาพิจารณาเมทริกส์สัมประสิทธิ์ของระบบสมการเชิงเส้นนี้กันผู้เรียนจะพบว่าในแถวที่1นะครับค่าสมบูรณ์ของ1มีค่าน้อยกว่าค่าสมบูรณ์ของ3.2บวกกับค่าสมบูรณ์ของ0.5เพราะฉะนั้นเมทริกซ์ A นี้นะครับไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขเด่นชัดแนวทแยงโดยแท้ดังนั้นจากทฤษฎีบทนะครับเราจึงสรุปได้ว่า ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบจาโคบีหรือระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาไซเดลอาจให้ผลลัพธ์ที่ลู่เข้าหรือลู่ออกก็ได้ค่าที่ได้จากการทำซ้ำในแต่ละรอบของทั้งสองระเบียบวิธีนะครับแสดงดังตารางนี้เมื่อเราเทียบกับผลเฉลยแม่นตรงเราจะพบว่าถ้าเราทำซ้ำไปเพียงแค่5รอบนะครับ ผลลัพธ์ที่ได้จากทั้งสองระเบียบวิธีเริ่มลู่ออกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าทฤษฎีบทนี้ให้เพียงเงื่อนไขที่เพียงพอนะครับในวิดีโอถัดไปเราจะศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาไซเดียวกันนะครับเพื่อช่วยให้ผู้เรียนคํานวณ และศึกษาการลู่เข้าของระเบียบวิธีกันต่อนะครับสรุปสำหรับตอนนี้นะครับผู้เรียนได้ทราบถึงระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาไซเดลแล้วนะครับผู้เรียนสามารถใช้ระเบียบวิธีทำซ้ำแบบเกาไซเดลในการหาผลฉเฉลยโดยประมาณของระบบสมการเชิงเส้นได้ผู้เรียนได้ทราบถึงลักษณะ d i a g o n a l dominant matrix และ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การลู่เข้าของระเบียบวิธีทําซ้าได้นะครับสำหรับในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ